ค่ะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ปรึกษาคุณหมอแล้วก็ทานยาหนักไหมก็ระดับนึงนะครับเพราะว่าจริงๆโรคนี้ก็คือมันมีอยู่ทุกคนเพียงแต่ว่าจะแสดงออกมาเมื่อไหร่แต่พอดีของนิ้งเนี่ยเนื่องจากว่าจากการป่วยที่เป็นเวลานานแล้วก็เกิดการแบบเหมือนผิดหวังว่าเฮ้ยทำไมตัวเองต้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้แบบโรคนี้กระตุ้นขึ้นมาพอผิดหวังก็จะขึ้นอาการแบบอยู่ดีๆก็ร้องไห้พอร้องไห้เสร็จนะสามีก็จะรีบเข้ามากอดเหมือนกับพี่เป็นคนชอบกอดยังคิดเลยว่าถ้าไม่มีพี่ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงใช่แล้วก็มีสามีที่อยู่เคียงข้างไม่เคยห่างเลยแทบสิงอ่ะขนาดพี่ลุกจากเตียงเขารีบกระเด้งขึ้นมาทันทีเลยไม่ข้างสายตาถ้าเป็นไปได้ก็ต้องมาอยู่ใกล้ๆไปให้กำลังใจทุกคนมองว่าเราเป็นคู่แท้คู่รักอย่างพี่เนี่ยที่ได้รับความดีจากพี่ใหญ่เพราะเราเริ่มจากการให้เกียรติสามีเราก่อนเมื่อไหร่ที่เราทำดีกับเขากระจกก็จะสะท้อนกลับมาเป็นสิ่งที่ดีๆให้กับเรา